พลเอกพลเรือเอกพลอากาศเอกเปรมตินสุรานนท์อดีตประธานองคมนตรีอดีตรัฐบุรุษอดีตที่ปรึกษาและกรรมการในคณะอำนวยการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอดีตผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและนายกรัฐมนตรีคนที่16ดำรงตำแหน่ง3สมัยระหว่างปีพุทธศักราช2523ถึงปีพุทธศักราช2531บุคลิกส่วนตัวพลเอกเปรมเป็นคนพูดน้อยในขณะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยจะให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนน้อยมากจนถูกหนังสือพิมพ์ในขณะนั้นเรียกขานว่าเตมีใบและได้รับอีกฉายาหนึ่งว่านักฆ่าแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยาจากเหตุการณ์กบฏเมษาฮาวายและกบฏ9กันยาหลังพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในวันที่3สิงหาคมพุทธศักราช2531พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้พลเอกเปรมเป็นองคมนตรีในวันที่23สิงหาคมพุทธศักราช2531จากนั้นในวันที่29สิงหาคมในปีเดียวกันได้รับโปรดเกล้ายกย่องให้เป็นรัฐบุรุษและในวันที่4สิงหาคมพุทธศักราช2541มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้พลเอกเปรมเป็นประธานองคมนตรีพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10มีพระบรมราชโองการให้พลเอกเปรมลงนามในสมุดจดทะเบียนราชาภิเษกสมรสในฐานะสักขีพยานในวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2562ประวัติพลเอกเปรมตินสุรานนท์ท่านเกิดที่ตำบลบ่อยางอำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาชื่อเปรมนั้นเป็นชื่อที่พระรัตนทัตมุนีเป็นผู้ตั้งให้ส่วนนามสกุลตินสุรานนท์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานให้เมื่อวันที่14มิถุนายนพุทธศักราช2462เป็นบุตรชายคนรองสุดท้องจากจำนวน8คนของรองอำมาตย์โทหลวงวินิจทันธกรรมหรือบึ้งตินสุรานนท์ต้นตระกูลตินสุรานนท์กับนางวินิจทันธกรรมหรือออดตินสุรานนท์พลเอกเปรมสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลาหมายเลขประจำตัว167และโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเมื่อปีพุทธศักราช2480จากนั้นเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนเทคนิคทหารบกรุ่นที่5สังกัดเหล่าทหารม้าโรงเรียนนี้ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2477ค่ะต่อมาก็คือโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้านั่นเองเมื่อจบการศึกษาในปีพุทธศักราช2484ก็ได้เข้าร่วมรบในสงครามอินโดจีนระหว่างไทยกับฝรั่งเศสที่ปอยเปตประเทศกัมพูชาจากนั้นเข้าสังกัดกองทัพพายัพภายใต้การบังคับบัญชาของหลวงเสรีเริงฤทธิ์ทำการรบในสงครามโลกครั้งที่2ระหว่างปีพุทธศักราช2485ถึง2488ที่เชียงตุงการรับราชการทหารของพลเอกเปรมภายหลังสงครามพลเอกเปรมรับราชการอยู่ที่จังหวัดอุตรดิตถ์และได้รับทุนไปศึกษาต่อโรงเรียนยานเกราะของกองทัพบกสหรัฐที่ฟอร์ทน็อกรัฐเคนทักกี้พร้อมกับพลเอกพิจิตรกุลวณิชย์และพลเอกวิจิตรสุขมากเมื่อปีพุทธศักราช2495แล้วกลับมารับตำแหน่งรองผู้บัญชาการโรงเรียนยานเกราะต่อมามีการจัดตั้งโรงเรียนทหารม้ายานเกราะศูนย์การทหารม้าที่จังหวัดสระบุรีพลเอกเปรมได้รับพระบรมราชโองการเป็นผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้ายศพลตรีเมื่อปีพุทธศักราช2511ในช่วงระยะเวลา5ปีที่ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้านี้ท่านมักเรียกแทนตัวเองต่อผู้ที่อาวุโสน้อยกว่าว่าป๋าและเรียกผู้ที่อาวุโสน้อยกว่าอย่างเอ็นดูและเป็นกันเองว่าลูกจนเป็นที่มาของคำว่าป๋าหรือป๋าเปรมและคนสนิทของท่านมักถูกเรียกว่าลูกป๋า
และเรียกติดปากกันมาจนถึงปัจจุบันพลเอกเปรมย้ายไปเป็นรองแม่ทัพภาคที่2ดูแลพื้นที่ภาคอีสานในปีพุทธศักราช2516และเลื่อนเป็นแม่ทัพภาคที่2ดูแลพื้นที่ภาคอีสานเมื่อปีพุทธศักราช2517ได้เลื่อนยศเป็นพลเอกในตำแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกเมื่อปีพุทธศักราช2520และเลื่อนเป็นผู้บัญชาการทหารบกในปีพุทธศักราช2521ค่ะนอกจากยศพลเอกแล้วพลเอกเปรมยังถือว่าเป็นหนึ่งในบุคคลที่ในปัจจุบันมิใช่พระบรมวงศานุวงศ์ที่ได้รับยศพลเรือเอกของกองทัพเรือและพลอากาศเอกของกองทัพอากาศด้วยจากการพระราชทานโปรดเกล้าเมื่อเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2529ในระหว่างที่พลเอกเปรมยังดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอยู่แต่โดยมากจะนิยมใช้พลเอกมากกว่าการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีพลเอกเปรมเป็นนายกรัฐมนตรี3สมัยปีพุทธศักราช2523ถึง2531หลังพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าให้พลเอกเปรมเป็นองคมนตรีในวันที่23สิงหาคมพุทธศักราช2531จากนั้นในวันที่29สิงหาคมในปีเดียวกันได้รับโปรดเกล้ายกย่องให้เป็นรัฐบุรุษและในวันที่4สิงหาคมปีพุทธศักราช2541มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้เป็นประธานองคมนตรีชีวิตส่วนตัวของพลเอกเปรมพลเอกเปรมในเครื่องแบบนายพลเรือเอกสีขาวพลเอกเปรมชื่นชอบการดูแข่งขันกีฬาโดยเฉพาะกีฬามวยและฟุตบอลมักเปิดโอกาสให้นักกีฬาเข้าพบคารวะก่อนจะเดินทางไปแข่งขันในต่างประเทศอยู่เสมอนอกจากนี้ยังชื่นชอบการร้องเพลงระยะหลังได้ฝึกหัดเล่นเปียโนและประพันธ์เพลงเป็นงานอดิเรกพลเอกเปรมมีผลงานเพลงบันทึกเสียงจำหน่ายบรรเลงดนตรีโดยกองดุริยางทหารบกถ้าชอบวิดีโอนี้ฝากกดไลค์แชร์และ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆจากทาง Channel ขอบคุณค่ะ